สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันในวิชาหน้าที่พลเมืองและอาเซียนนะคะเนื่องจากสัปดาห์นี้นะคะจริงๆแล้วจะต้องเรียนวิชาอาเซียนใช่ไหมแต่ใกล้จะสอบแล้วนะคะครูก็เลยเอาวิชาอาเซียนและหน้าที่พลเมืองเนี่ยมารวมกันในวันเดียวกันเลยนะคะแต่เป็นแค่แนวข้อสอบเท่านั้นนะวันนี้ก็คือครูจะสรุปเนื้อหานะคะหน้าที่พลเมืองและให้แนวข้อสอบ10ข้อกับวิชาอาเซียนและให้แนวข้อสอบอีก10ข้อนะคะเรามาดูวิธีวิชาแรกกันเลยค่ะวิชาแรกนะคะก็คือวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปเนื้อหานะคะวิชาหน้าที่พลเมืองทั้ง2บทการเรียนรู้ให้ฟังกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะหัวข้อแรกเลยนั่นคือบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนนะคะโดยสมาชิกเนี่ยจะต้องมีทั้งผู้นําและสมาชิกใช่ไหมคะผู้นําจะต้องสามารถจูงใจสมาชิกให้ทํางานได้ขีดเส้นตายไปเลยค่ะอันนี้นะคะสามารถทำงานได้โดยใช้เหตุผลในการปฏิบัติงานอันนี้ออกข้อสอบนะคะออกข้อสอบแน่นอนเลยจำไว้นะคะส่วนอย่างอื่นเนี่ยนักเรียนเนี่ยอ่านไว้ก็ได้แต่ที่ออกสำคัญสำคัญเลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะที่ครูขีดเส้นใต้ต่อไปค่ะข้อปฏิบัติของผู้นำที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนนะคะนักเรียนคะวงไปเลยค่ะในกระดาษนะคะในกระดาษแนวข้อสอบที่ครูให้ไปวงไปเลยค่ะอันนี้นะออกข้อสอบหมดเลยแต่ครูจะเอามาเป็นช้อยนะคะให้ตอบว่าข้อไหนที่ไม่ใช่นะอันนี้ครูบอกข้อสอบเลยนะให้นักเรียนจําได้แล้วก็อ่านได้หมดเลยนะคะอ่านแล้วจําได้หมดเนี่ยจะต้องทําข้อสอบได้แน่นอนต่อไปค่ะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะคะโดยอย่างแรกเราจะต้องดูก่อนว่าเด็กดีของโรงเรียนเนี่ยหมายถึงอะไรจำไปเลยค่ะทั้งหมดนี้เลยเด็กที่ปฏิบัติตนเป็นที่รักใคร่ของครูอาจารย์และสมาชิกทุกคนในโรงเรียนนะคะนี่คือความหมายของเด็กดีในโรงเรียนนะคะต่อไปการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีค่ะเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนนะคะต่อไปมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นจะออกสำคัญสำคัญนะคะประมาณนี้เลยที่ครูขีดเส้นใต้ไว้ประมาณนี้เลยค่ะไม่ออกนอกเหนือจากนี้แน่นอนเนาะไม่รู้ครูก็ไม่รู้ว่าจะออกข้อสอบนอกเหนือจากที่ครูสอนไปทำไมเพราะว่าถ้าเกิดแค่นี้เนี่ยบางคนยังตอบไม่ได้เลยนะถ้าเกิดออกนอกเหนือจากเนี้ยแล้วตอบไม่ได้เราก็ต้องมาเสียเวลาทำข้อสอบแก้กันอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูจะไม่เอาข้อสอบนอกเหนือจากที่ครูสอนไปนะต่อไปค่ะในเรื่องความแตกต่างที่ไม่แตกต่างนะคะเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมที่แต่ละคนยอมรับแนวทางการปฏิบัติตนของผู้อื่นให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบนะคะมีดังนี้4ข้อนี้ออกหมดเลยนะคะแต่ครูจะออกมาเป็นช้อยเป็นตัวเลือกให้นักเรียนเลือกข้อใดใช่หรือข้อใดไม่ใช่จำไว้เลยนะคะข้อวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะออกทั้งหมด30ข้อถ้านักเรียนจะทำผ่านก็คือ16คะแนนขึ้นไป15ถึง16คะแนนขึ้นไปนี่ถือว่าผ่านใครไม่ผ่านต้องมาแก้นะคะเพราะฉะนั้นอ่านสรุปใจความแล้วก็จำให้ดีนะคะออกข้อสอบ30ข้อนะต่อไปค่ะประโยชน์จากการยอมรับความแตกต่างมีทั้งหมด6ข้อในประโยชน์ของมันจำให้หมดเลยนะคะออกหมดเลยนะลูกนะทั้ง6ข้อเลยครูอาจจะเอามาเป็นช้อยนะคะว่าข้อใดนะไม่ใช่ประโยชน์จากการยอมรับความแตกต่างไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดความรักและสามัคคีและเกิดปัญหาความขัดแย้งจะต้องตอบข้อที่3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำให้ดีนะคะมีทั้งหมด6ข้อครูอาจจะเอามาใส่นะคะในช้อยข้อใดใช่ประโยชน์การยอมรับข้อใดไม่ใช่นะคะประมาณนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบกัน10ข้อนะคะข้อที่1ค่ะหากนักเรียนไม่เห็นด้วยกับกลุ่มในการทำงานนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรตอบอะไรดีคะถ้าไม่เห็นด้วยจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะคะตอบข้อคอควายข้อที่2ค่ะบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นําที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างไรจําได้ไหมครูให้ขีดเส้นใต้ไปแล้วนะคะในเนื้อหาก่อนหน้านี้ตอบข้อกอไก่นั่นเองค่ะเพราะครูบอกไปแล้วใช่ไหมต้องตอบได้นะคะถ้าตอบไม่ได้นี่ครูต้องทํายังไงดี
ครูร้องไห้เลยนะเพราะว่าครูเพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่นี้เองใช่ไหมคะครูขีดเส้นใต้ให้ดูด้วยว่าเนี่ยออกข้อสอบและออกจริงๆนี่แบบนี้เลยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะครูให้ทำงานกลุ่มเราควรทำอย่างไรนั่งนิ่งๆไหมหรือเริ่มเล่นกันหรืออะไรดีตอบข้อกอไก่นะคะขออนุญาตลุกขึ้นไปปรึกษาเพื่อนนั่นเองข้อที่4ค่ะนักเรียนเห็นเพื่อนแต่งตัวไม่เรียบร้อยจะปฏิบัติอย่างไรก็ไก่จับชายเสื้อเข้าในกางเกงให้เพื่อนขอไข่ตอบว่าเพื่อนที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยขอควายบอกและแนะนำเพื่อนให้แต่งตัวให้เรียบร้อยตอบข้อขอควายนะคะข้อที่5ค่ะข้อใดแสดงถึงความรับผิดชอบต่อโรงเรียนความรับผิดชอบต่อโรงเรียนตอบข้อคอควายนั่นเองนะคะปิดไฟปิดพัดลมนะคะทุกครั้งเมื่อออกจากห้องโอ้โหวงกลมครูสวยๆเนาะสวยมากเลย ต่อไปข้อที่6ค่ะข้อใดไม่ควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัตินะคะนั่นก็คือข้อขอไข่นั่นเองนักเรียนควรพูดคุยแค่กับเพื่อนที่มีเชื้อชาติเดียวกันกับตนเองข้อนี้ไม่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะถึงแม้จะคนละเชื้อชาติแต่เราก็คุยกันได้เนาะข้อที่7ค่ะเมื่อเพื่อนถูกแกล้งเราแก้ไขปัญหาอย่างไรตอบว่าห้ามเพื่อนและพาเพื่อนที่ถูกแกล้งนะคะไปเล่นที่อื่นหนีปัญหาเลยแล้วก็ห้ามแล้วก็ดึงเพื่อนเราไปเล่นที่อื่นดีกว่านะคะต่อไปข้อที่8ข้อใดไม่ใช่แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีสันติวิธีนะลูกสันติวิธีจำได้ไหมครูเคยให้ทำใบงานนะนักเรียนคะนักเรียนจะอ่านแค่ใบที่ครูให้ไปแค่หน้าเดียวไม่ได้นะเนื้อหาทั้งหมดที่ครูออกสอบนะคะโดยเฉพาะเนื้อหาวิชาหน้าที่พลเมืองเนี่ยค่อนข้างมีน้อยเพราะฉะนั้นครูออกเกือบทุกบรรทัดเลยนะไม่ว่าจะในหนังสือเรียนในสไลด์ในที่ครูสอนไปในคลิปนะคะใน YouTube หรือจะในข้อสอบแนวข้อสอบอันนี้นะคะ1หน้ากระดาษครูออกเกือบหมดเลยนะเพราะฉะนั้นไปอ่านมาดีๆนะคะอ่านแค่หน้ากระดาษแผ่นนี้ไม่ได้นะคะต้องอ่านในหนังสือด้วยนะข้อนี้ตอบอะไรคะในใบงานครูเคยให้ทำแล้วด้วยสันติวิธีนั่นก็คือไม่ใช่แนวทางค่ะไม่ใช่แนวทางโต้เถียงกันโดยใช้คำพูดรุนแรงนะคะนี่ไม่ใช่แนวทางโดยแบบสันติวิธีเลยไม่ใช่แน่นอนนะคะต่อไปค่ะข้อ9การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเกิดประโยชน์อย่างไรเกิดประโยชน์นะคะเกิดประโยชน์อย่างไรตอบว่าช่วยให้เพื่อนเกิดความสามัคคีค่ะข้อขอไข่เพื่อนในกลุ่มทะเลาะกันนะคะนักเรียนมีวิธีแก้ไขอย่างไรตอบว่าแจ้งให้ครูทราบถ้าทะเลาะกันแจ้งให้ครูทราบเลยค่ะเดี๋ยวครูเคลียร์เองเนาะถ้าเกิดเราเข้าไปเคลียร์เดี๋ยวเผื่อใช้คำพูดที่ผิดพลาดนะคะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันมากกว่าเดิมก็ได้ข้อเนื้อหาต่อไปค่ะคือวิชาอาเซียนอาเซียนศึกษานะคะมีเนื้อหาอยู่ประมาณ10ประเทศนะคะเรามาดูกันเลย2ประเทศแรกค่ะบรูไนนะคะบรูไนดารุสลามและกัมพูชาเมืองหลวงคืออะไรจำไว้ค่ะทั้งหมดเลยนับถือศาสนาอะไรออกข้อสอบแน่นอนดอกไม้ประจำชาติค่ะออกข้อสอบเหมือนกันเลยค่ะวันที่เข้าร่วมก็ออกข้อสอบนะคะครูอาจจะยกตัวอย่างครูยกตัวอย่างก่อนว่าเมืองหลวงครูอาจจะถามว่าบรรดาเสรีเบกาวันเป็นเมืองหลวงของประเทศใดแล้วครูก็ขึ้นช้อยมาให้เลยตัวเลือก3ข้อบรูไนกอไก่ขอไข่กัมพูชาขอควายอินโดนีเซียต้องตอบข้อกอไก่บรรดาเสรีเบกาวันเป็นเมืองหลวงของบรูไนดารุสสลามนะคะแล้วก็ส่วนพวกการนับถือนะคะการนับถือส่วนใหญ่ครูอาจจะยกตัวอย่างว่าประเทศใดนับถือศาสนาพุทธคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธกอไก่บรูไนขอไข่มาเลเซียขอควายกัมพูชาก็ต้องตอบข้อขอควายนะคะดอกไม้ก็เหมือนกันออกประมาณกันเลยค่ะแต่เนื้อหาเนี่ยมีแน่นอนต่อไปค่ะประเทศที่3อินโดนีเซียนะคะมีธงนะสีแถบแดงขาวแบบนี้นะด้านบนสีแดงด้านล่างสีขาวนะคะ2สีเมืองหลวงคือจาการ์ตานะคะนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่นะกล้วยไม้ราตรีเป็นดอกไม้ประจำชาติและวันที่เข้าร่วมคือวันที่8สิงหาคมวันที่8สิงหาคมคือวันอะไรสิงหาคม8สิงหา2510คือวันก่อตั้งอาเซียนนะคะโดยมี5ประเทศร่วมกันนั่นก็คือ
อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้น5ประเทศนี้จะมีวันที่เข้าร่วมตรงกันนะคะต่อไปประเทศลาวค่ะเมืองหลวงคือเวียงจันทน์ค่ะส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและดอกไม้คือลีลาวดีมีชื่ออีก2ชื่อนะคะชื่อว่าอะไรเอ่ยคือจำปาลาวและลั่นธมนะจำให้ดีนะคะต่อไปวันที่เข้าร่วมคือ23กรกฎาคมนั่นเองค่ะปี2540นะคะต่อไปค่ะข้อที่5มาเลเซียค่ะธงจะเป็นแบบนี้นะคะมีดาวมีเนี่ยมีดาว14แฉกแล้วก็มีแถบสีแดงขาว14แฉกไอ้14แถบนะลูกนะรวมถึงมีพระจันทร์เสี้ยวสีเหลืองทองด้วยนะคะเมืองหลวงคือกรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะนับถืออิสลามนะคะส่วนใหญ่นับถืออิสลามและดอกไม้ประจำชาติคือชบาแดงมาเลเซียเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งนะคะ8สิงหาคมนั่นเองต่อไปพม่าหรือเมียนมาค่ะเมืองหลวงคือเนปิดอศาสนาที่นับถือส่วนใหญ่คือพุทธดอกไม้ประดู่และเข้าร่วม23กรกฎาคมจำได้ไหมเอ่ยลาวก็เข้าร่วม23กรกฎาคม2540นะคะผู้อาจจะถามว่าประเทศใดบ้างที่เข้าร่วมวันที่23กรกฎาคม2540เราก็ต้องตอบว่าลาวหรือเมียนมานะคะต่อไปค่ะประเทศที่7ฟิลิปปินส์ค่ะเมืองหลวงคือกรุงมะนิลาค่ะนับถือศาสนาคริสต์นะคะเป็น1ประเทศนะคะประเทศเดียวเลยที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นะคะจริงๆแล้วศาสนาคริสต์นะคะคนก็นับถือซะส่วนใหญ่เลยนะคะในโลกของเราส่วนใหญ่นับถือคริสต์นะคะต่อไปดอกไม้ประจำชาติคือดอกพุทแก้วและวันที่เข้าร่วมก็คือ8สิงหาเหมือนกันนะคะสิงคโปร์ก็ด้วยนะคะ8สิงหาก็คือ2ประเทศนี้คือประเทศร่วมก่อตั้งนั่นเองเมืองหลวงของสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์จริงๆแล้วเมืองหลวงไม่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าทั้งประเทศเนี่ยเป็นเมืองหลวงหมดเลยเพราะเขาต้องการทำให้ทั้งประเทศของเขานะคะเปรียบเสมือนเมืองหลวงก็คือเจริญหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลยเป็นเมืองหลวงทั้งประเทศเลยนะคะต่อไปนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่นะคะและดอกไม้ประจำชาติคือกล้วยไม้ตระกูลแวนด้านั่นเองต่อไปค่ะประเทศเวียดนามเมืองหลวงก็คือกรุงฮานอยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะคะและดอกไม้ประจำชาติก็คือดอกบัววันที่เข้าร่วมคือ28กรกฎาคม2538ประเทศสุดท้ายค่ะประเทศไทยเรานั่นเองเมืองหลวงนะคือกรุงเทพมหานครนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่และดอกไม้ก็คือดอกราชพฤกษ์นะคะดอกสีเหลืองนะคะเป็นช่อๆเลยนะราชพฤกษ์นะคะและวันที่เข้าร่วมอีกหนึ่งประเทศค่ะที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนนั่นก็คือประเทศไทยก็คือวันที่8สิงหาคม2510นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างทั้ง10ข้อสอบกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะเมืองหลวงของประเทศลาวมีชื่อว่าเวียงจันทน์นะคะต่อไปเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาล่ะกัมพูชาเนปิดอฮานอยหรือพนมเปญตอบว่าพนมเปญ นะคะข้อคอควายค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะประเทศใดประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธตอบว่ามาเลเซียนะคะเขานับถืออะไรเป็นส่วนใหญ่คะอิสลามนะลูกอิสลามต่อไปดอกลำดวนคือดอกไม้ประจำชาติใดตอบว่าอะไรเอ่ยคือดอกลำดวนเนี่ยเป็นดอกไม้ประจำชาติใดกัมพูชานะคะขอไข่นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะเมืองหลวงของประเทศบูไนนารุสลามคือที่ใดครูเพิ่งถามไปเองก็คือบันดาเสรีเบกาวันนี่ค่ะต่อไปประเทศที่เข้าร่วมก่อตั้งอาเซียนคือข้อใดมี5ประเทศครูบอกไปแล้วมีอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และประเทศไทยก็คือข้อคอควายค่ะ
ชื่อของอาเซียนอย่างเป็นทางการอันนี้คือเรียนมาตั้งแต่ม .1 แล้วนะป .1 แล้วนะคือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อขอไข่นะคะต่อไปค่ะต่อไปข้อที่8ปัจจุบันสมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศมี10ประเทศนะคะสองข้อสุดท้ายค่ะข้อที่9ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในอาเซียนคือสิงคโปร์นะคะต่อไปข้อนี้ง่ายมากๆเลยประเทศใดไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนค่ะประเทศใดไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนครูพิมพ์ผิดนะลูกอันนี้ประเทศไทยไม่เป็นสมาชิกอาเซียนแต่จริงๆแล้วต้องเป็นคำว่าประเทศใดนะคะคำว่าใดนะลูกนะใดนะแบบนี้นะครูเขียนโจทย์ผิดนะคะประเทศใดไม่เป็นสมาชิกอาเซียนต้องตอบว่าขอควายนะคะจีนไม่ได้อยู่ในอาเซียนนะอันนี้แก้แล้วลูกแก้ขีดทิ้งเลยและแก้ว่าประเทศใดไม่เป็นสมาชิกอาเซียนตามนี้นะคะจบแล้วค่ะสำหรับการสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบทั้ง2วิชานะคะอาจจะดูเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องรวม2วิชาเข้าด้วยกันในวันเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันแล้วเนาะสัปดาห์หน้าเราก็สอบกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านหนังสือนะคะและครูก็ขอให้นักเรียนทำข้อสอบได้ทุกวิชาและก็ผ่านทุกวิชาเลยค่ะวันนี้นะคะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะสวัสดีค่ะ